อุ้งชนันพัฒน์โพสต์ซึ้งถึงสามีบิ๊กสรุธขอบคุณที่เป็นสามีที่ดีในวันครบรอบแต่งงาน2ปีต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักอีกคู่ที่หวานเอามากๆเลยทีเดียวสำหรับบิ๊กสรุธวิจิตรานนท์และภรรยาสาวอุ้งชนันพัฒน์ที่ได้จับฟันฝ่าอุปสรรคพิสูจน์รักแท้ด้วยการมาจนเป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหนีไม่พ้นความดราม่าเมื่อทางด้านอุ้งชนันพัฒน์ภรรยาสาวของบิ๊กสรุธนั้นเคยโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องน้ำหนักตัวว่าไม่เหมาะสมกันซึ่งทางด้านบิ๊กสรุธก็ได้บอกว่าอุ้งชนันพัฒน์นั้นป่วยด้วยโรคไทรอยด์เลยส่งผลกับน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวล่าสุดทางด้านอุ้งชนันพัฒน์ได้ออกมาอวยพรวันครบรอบแต่งงานสามีบิ๊กสรุธในวันครบรอบ2ปีว่ารู้จักกันมาก็ปีที่9ละเนอดีใจจังที่มีพี่อยู่ในชีวิตขอบคุณนะคะที่เป็นสามีที่ดีมาตลอดในทุกวันอุ้งสัญญาว่าจะดื้อน้อยลงบ่นน้อยลงจะเป็นภรรยาที่น่ารักกกตลอดไปค่ะโชแฮปปี้2เอ็นตันนิเวอร์ซารี่ลูจู โบเมลดาตอบกลับชาวเน็ตเจ็บแสบถึงซวงหลังเข้ามาคอมเมนต์ได้ย้ำถึงบุพการีทำเอาฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อล่าสุดนางเอกสาวโบเมลดาสุศีได้ระเบิดกลางไอจีหลังจากเจ้าตัวได้โพสต์ที่ว่านี้เป็นโพสต์ภาพถ่ายโมเมนต์หวานหวานพร้อมแคปชั่นว่าถ้าขาดเราไปใครจะน่ารักใส่คุณกรัก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 ซึ่งก็ทำให้มีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยเข้ามากดไลค์และเขียนข้อความหยอกล้อพูดคุยกันสนุกสนานแต่ทว่าในโพสต์เดียวกันนี้กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายแถมยังพาดพิงไปถึงคุณพ่อของนางเอกสาวซึ่งข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาในทำนองว่าอีกาบีอีพ่อมึงนอนกับแล้วหรอเดี๋ยวมึงก็ทองกับพ่อมึงงานนี้ทำเอาโบเมลดาถึงกับอดไม่ไหวต้องเข้ามาคอมเมนต์สวนกลับเกรียนคีย์บอร์ดด้วยข้อความสุดแซ่บมึงจะมากเกินไปแล้วนะด่ากูได้แต่อย่ามาก้าวก่ายถึงพ่อแม่กูที่คำพูดดังกล่าวทำเอาชาวเน็ตหลายคนถึงกับอึ้งกับการฟาดกลับแรงๆแบบนี้นิโงโพสต์บางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันบุ๋มปนัดดารีบคอมเมนต์กลับเรียกว่าถูกจับตาอีกครั้งหลังจากที่หนุ่มติงโงทิติพงศ์วโรกรหนุ่มนักแข่งรถอดีตแฟนเก่าของบุ๋มปนัดดาเข้าไปคอมเมนต์บุ๋มในอินสตาแกรมจนกลายเป็นข่าวไปทุกสำนักสำหรับมิตรภาพดีๆของทั้งคู่ที่ยังมีให้กันซึ่งหลายคนเห็นแล้วก็ขอชื่นชมด้วยแต่ล่าสุดทางด้านหนุ่มติ๊งโน้ตกลับออกมาเคลื่อนไหวแอบบ่นว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันโดยโพสต์ภาพข่าวพร้อมกับเขียนข้อความไว้ว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันนะขนาดผมแข่งรถเสียงแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้แชมป์ประเทศไทย4 สมัยติดต่อการไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายเลยยังไม่เห็นมีข่าวลงอะไรกันขนาดนี้เลยก็เข้าใจนะครับว่าวงการบันเทิงมีอิทธิพลมีผลกับสื่อเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อแกยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันถึงจะเรียกผมว่าอะไรในฐานะอะไรก็เหอะขอบคุณครับสู้ๆนะครับคุณซึ่งเช่นกันว่าใต้โพสต์นี้ก็มีบุ๋มปนัดดาที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะโบเมลดาไม่ทนด่าแซ่บเกรียนลามถึงพ่อมึงจะมากเกินไปแล้วนะทำเอานางเอกซุปตาโบเมลดาสุศีถึงกับควันออกหูกันเลยทีเดียวเมื่อภาพถ่ายล่าสุดที่เจ้าตัวโพสต์ลงบนอินสตาแกรมโบขีดล่างเมลดา
มีเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาเขียนคอมเมนต์ลามปามถึงบุพการีโดยโพสต์ที่ว่านี้เป็นโพสต์ภาพถ่ายโมเมนต์หวานหวานของโบเมลดาที่เจ้าตัวตั้งใจนำมาแชร์บนโซเชียลพร้อมกับแคปชั่นน่ารักถ้าขาดเราไปใครจะน่ารักใส่คุณกรัก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 ซึ่งก็ทำให้มีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยเข้ามากดไลค์และเขียนข้อความหยอกล้อพูดคุยกันสนุกสนานแต่ทว่าในโพสต์เดียวกันนี้กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายแถมยังพาดพิงไปถึงคุณพ่อของนางเอกสาวซึ่งข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาในทำนองว่าอีกาบีอีกพ่อมึงนอนกับแล้วหรอเดี๋ยวมึงก็ทองกับพ่อมึงงานนี้ทำเอาโบเมลดาถึงกับอดไม่ไหวต้องเข้ามาคอมเมนต์สวนกลับเกรียนคีย์บอร์ดด้วยข้อความสุดแซ่บมึงจะมากเกินไปแล้วนะด่ากูได้แต่อย่ามาก้าวไก่ถึงพ่อแม่กูเรียกได้ว่าฟาดแบบหนักๆจุกๆกันเลยทีเดียว สมฐานะลูกนักการเมืองตู่นันทิดาเผยสิ่งที่ลูกสาวน้องเพลงชนทิดาขอ2อย่างเรียนขับเครื่องบินยิงปืนหลังเรียบจบคว้าปริญญาโทให้ครอบครัวและเป็นที่ทราบกันดีว่าน้องเพลงชนทิดานั้นได้เกิดมาในตระกูลอัศวเหมที่มีคุณปู่วัฒนาอัศวเหมเป็นนักการเมืองชื่อดังในย่านปากน้ำและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนคุณพ่อชนสวัสดิ์อัศวเหมนั้นก็เป็นนักธุรกิจคนดังก่อนจะเบนเข็มเข้าสู่การเมืองสนามเล็กจนได้รับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการขณะที่คุณแม่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายนั้นเป็นถึงนักร้องระดับดีว่าอีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นนายกอบจหญิงคนแรกของจังหวัดสมุทรปราการซ้ำสาวเพลงนั้นยังได้แฟนหนุ่มอย่างเป๊กเสรณีที่มีดีกรีเป็นถึงลูกชายของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะเรียกว่าตระกูลของนักการเมืองก็ไม่ผิดและล่าสุดต้องบอกว่าสมฐานะลูกนักการเมืองจริงๆเมื่อสาวตู่นันทิดาได้เผยสิ่งที่ลูกสาวน้องเพลงชนทิดาขอ2อย่างกลางอินสตาแกรมหลังน้องเพลงนั้นคว้าปริญญาโทให้ครอบครัวโดยตู่นันทิดานั้นได้กล่าวว่าจบปริญญาตรีลูกขอแม่2อย่างคือเรียนขับเครื่องบินกับยิงปืนนี่ไม่รวมดำน้ำอีกนะ5555ยายเพลงของแม่